กับบรรยากาศแบบนี้วันนี้มีฝนไปปล่อยเมื่อกี้ฝนตกปะตกไหมตกอยู่ใช่ไหมครับนะฮะกับหนุ่มคนนี้ฮะรูปร่างไม่เบาเลยทีเดียวน่าจะดักกับพี่แจ็คครึ่งหนึ่งครับอายุเท่าไหร่22นะฮะชื่อว่าน้องฮะน้องต่อนะครับนะฮะวันนี้อันนี้แฟนสาวหรือใครฮะเพื่อนนะฮะครับไม่บังอาจเป็นแฟนได้นะฮะโอเคเป็นแค่เพื่อนก็ดีใจแล้วเพราะสวยขนาดนี้นะครับคนนี้ครับกำลังขับมักกะเบนเลือกเลยหน้าตาดีดีนะฮะสวยมากครับชื่อว่าน้องอะไรฮะน้องเมย์ค่ะน้องเมย์นะฮะอันนี้เป็นเพื่อนกันใช่ไหมไม่ใช่แฟนนะฮะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนหรือยังหรือกำลังคิดอยู่โอเคอ้าวนะฮะไม่รู้จักพี่แจ็คด้วยครับท่านผู้ชมนะฮะก็วันนี้เธอมาเจาะสะดือแล้วครับเห็นเลือกสะดือไปแล้วนะครับใช่ไหมเมย์อ่ะโอเคฮะเข้ามาเลยครับนะเดี๋ยวเราจะทำนายสะดือกันนะครับว่าเธอจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับกับการเจาะครั้งนี้ครับนะครับโอเคครับนะเธอเข้ามาแล้วครับนะหน้าตาสวยเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนพะเยาพะเยาเจ้านะอู้เหนือได้ก่ออู้ได้จ้ะอู้ลาวได้บ่นิดหน่อยโอ้โหฮะมันต้องได้หลายภาษานะฮะแล้วหนุ่มน้อยคนนี้เป็นคนจังหวัดไหนร้อยเอ็ดนี่เราเด่นของเหนือเลยนะของเหนือเลยนะคนพะเยานะฮะอำเภออะไรอำเภอโป่งนะฮะเลยบ้านพี่ไปหน่อยนึงนะครับนะฮะโอเคก็เจอสาวเหนือก็จะหน้าตาดีอย่างนี้นะครับวันนี้น้องอะไรนะเมน้องเมนะฮะมาทำอะไรกับพี่มาเจาะสะดือเจาะสะดือนะครับเดี๋ยวเรามาทำลายสะดือกันนะครับว่าสวยขนาดนี้นะฮะรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะถามหน่อยเถอะพี่ใครสนไหมนะฮะอ้าวโอเคนะฮะเดี๋ยวเราตามเธอมากันแล้วกันเดี๋ยวสะดือเธอจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาทำลายกันครับนะฮะดูได้ครับถามได้เลยครับนะฮะครับนี่คือสาวน้อยจังหวัดพะเยาครับนะฮะกับแจ็คดอสันแล้วก็ไม่รู้จักพี่แจ็คด้วยนะฮะไม่รู้ไปอยู่มุมไหนของโลกนะครับไม่รู้จักพี่ครับนะมันเคยเห็นนะแต่ว่านะไม่รู้ไปตั้งแต่เด็กอนุบาลนะรู้จักพี่นะครับนะใช่เหรออืมครับบางคนเนี่ยเรียนตั้งแต่ม.1 ฮะจนมหาลัยถึงได้มาเจาะกับพี่ครับโอเคนะครับผ่อนคลายนะครับน้องเมย์เมื่อกี้ทำนายว่าไม่เจ็บนะครับนะฮะครับเรามาดูกันว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนครับโอเคนะฮะครับนี่คือมือหนึ่งของโลกครับแจ็คดอสันนะฮะเจาะแล้วเสร็จแล้วเจ็บไหมน้องเมย์นิดหน่อยค่ะโอ้โหสุดยอดนะฮะครับนะฮะ3-4คนรู้จักพี่ไหมเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยอ้าวนะฮะไม่รู้จักก็ศึกษาไว้นะครับแจ็คดอสันครับถ้าไม่รู้จักเปิด YouTube ดูเลยเด้อนะฮะโอเคตรงทางมากนะฮะเดี๋ยวให้กล้องจับสักนิดนึงนะครับพี่ให้น้องเมย์ดูด้วยนะครับเห็นไหมเมย์โอเคนะครับนะฮะเอากล้องจับที่ใบหน้าที่สวยของเธอได้เลยสรุปแล้วเจ็บมากไหมไม่ค่ะไม่นะฮะตอนนี้หายแล้วชิวๆเลือดก็ไม่ออกด้วยนะฮะโอเคขอบคุณมากฮะบ๊ายบายโอเควิธีดูแลรักษานะฮะอ้าวนะครับสนธภานี่เจาะกับใครเจาะกับพี่อ้าวเหรอโอ้ยขอบคุณมากฮะพี่ก็ว่าอยู่ทำไมมันสวยขนาดนี้นะครับนะฮะครับน้องแนนครับนะก็คือโอ้ยโทษทีนะฮะเจาะกับพี่หลากหลายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็เคยไปก็เคยเจอกันนะวันนี้ก็เลยมาเจาะสะดือแล้วก็เป็นการแก้เพราะว่าลูกมันตับไปใช่ไหมแนนนี่เธอนะฮะเป็นอะไรนักปีนระเบียงตะปอดเธอตื่นเอียงไปทางโน้นจังเลยนะโอเคพร้อมนะครับน้องแนนครับนะก็สะดือเป็นการเจาะง่ายๆครับสะดือน้องแนนขอทำนายว่าเจาะแล้วไม่เจ็บนะครับดูแลรักษาเป็นในเมื่อกี้กินได้ทุกอย่างนะลืมบอกไปนอนไข่ไส้เดือมอะไรสาบกินเถอะนะมีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนเดิมโดนน้ำได้ใช่ไหมครับโดนน้ำได้โดนน้ำผู้ชายก็ได้โอเคครับน้องแดนครับนะฮะมาดูกันนะครับสาวสวยคนนี้ครับนะฮะรูร่างรูเดิมนะครับหรือว่าดูเพิ่มอ้าวนะฮะเรียบร้อยครับนะฮะคิดเดียวนะครับน้องแนนจ๋านะฮะเสร็จแล้วครับเสียวๆอยู่เสียวๆอยู่แล้วเสียวๆอยู่สวยจังสวยครับแล้วเธอเลือกตัวจี๊ดมากครับก็คือตัวที่โดนพี่นี่แหละครับนะเป็นเหมือนศิลปะครับอันนี้มันก็จะลึกแล้วก็เต็มเนื้อจิ๋วนะนะแต่ว่าก็มีช่องให้เราได้ลดการอักเสบได้อยู่ครับ
ครับใครที่ยังไม่มาเที่ยวตลาดศรีนครินทร์นะฮะแล้วก็มาเที่ยวได้นะครับเพราะว่าพี่แจ็คอยู่ตรงนี้เลยนะครับยาวๆเดี๋ยวเรามาดูร้านของพี่แจ็คจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับนะพัฒนาให้มันสวยงามแล้วก็ดีขึ้นนะครับนะฮะโอเคการดูแลรักษาคือเราพยายามอย่าเกี่ยวอย่าชนกันนะแท้เหมือนกันแต่ตัวนี้แหละนะแล้วก็ใช้น้ำเกลือล้างอย่าใช้แอลกอฮอล์ล้างนะครับแอลกอฮอล์จะใช้กับแผลสดเท่านั้นแล้วก็กินได้ทุกอย่างหนอนไข่แล้วก็ไส้เดือนนะฮะไข่ผู้ชายเขาเลียได้เดี๋ยวจะให้เพื่อนเธอดูด้วยนะครับไม่ผักไม่ผิดหวังหรอกนะดีขึ้นไหมเปลี่ยนราคาเปลี่ยนราคานะฮะโอเคครับนะฮะเดี๋ยวมองกล้องชัดๆหน่อยฮะน้องแนนครับนะฮะเป็นยังไงบ้างเจ็บมากไหมไม่ค่อยค่ะเพราะว่ารูนี้รูที่3รูที่3แล้วมันชินนั่นแหละเพราะเจาะหูเจาะอะไรมาแย่ๆเนี่ยฮะแล้วมีรักยิ้มเนี่ยนะแหมไม่ธรรมดาอ่ะโอเคขอบคุณมากฮะบ๊ายบายครับเดี๋ยวพี่ใส่กางเกงให้ครับได้แค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับโอเคผมเลยสวยงามมากผมหูสวยจริงๆนะครับนะมันตัดไปแล้วตัดไปแล้วก็เอาเองเออดีมันบอกก็แล้วครับอันนี้คือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่หัวเข้าไปก็จบแล้วเต็มเลยนะครับเขาชอบสีชมพูเขาชอบสีชมพูอ่ะสวยอ่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนน้องสาวเธอดูนะว่ามันสวยขนาดไหนอ่ะดูที่หลอดสวยไหมผู้หญิงอิจฉาเต็มนะฮะตรงกลางเป๊ะครับนะฮะนี่โอเคไหมโอเคนะครับเอ้าต้องจับกล้องจับหน้าเธอนี่ว่าเจ็บมากไหมเจ็บไหมนิดเดียวนิดเดียวเห็นไหมบอกแล้วเจ็บนิดเดียวครับเจ็บไม่มากนะครับโอเคก็ยินดีด้วยนะครับขอบคุณน้องเต็มมากครับยินดีบ๊ายบายโอเค